เป็นไงบ้างพอควานเหนื่อยไหมคะแดดก็ร้อนสุดยอดเลยครับเพื่อนน้องช้างสู้ๆไหมครับเพื่อนน้องช้างต้องสู้อยู่แล้วครับนี่หันหน้ามาสู้ก่อนสู้ตายครับนี่นี่นะคะเราปลูกไปยิ้มไปนะคะจะได้มีความสุขเวลาต้นหญ้าขึ้นมานะคะจะได้ขึ้นมาแบบมีพลังมีกำลังในการต่อสู้กับฝนฟ้าอากาศพยากรณ์น้องท่านขานี่นะปลูกหญ้ายังมีความสุขนะคะเพื่อนน้องช้างของเราจ้าอ่ะแบกกันแบกไปแบกไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขยายเผาพันธุ์หญ้านะคะต่อยอดอายุให้น้องช้างของเราได้มีหญ้าทานกันเรื่อยๆนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะบริเวณนี้เลยนะคะคุณแม่แก่นนะคะนำหญ้านะคะพันธุ์หญ้ามาปลูกนะคะที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านหนองบัวนะคะตำบลกระโถอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่นะเราทำการยกกล้องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อควานก็แบกลงจากต้นจากรถเนาะเป็นลงจากรถนะคะแล้วก็เอาพันหญ้ามาวางไว้ตามร่องนะท่านขานี่นะคะยอดเลยนะท่านขานี่สุดยอดครับสู้ไหมพ่อควานสวัสดีครับสู้ครับนี่อันนี้ลุงติสวัสดีครับสู้ครับสู้ค่ะนี่สู้ค่ะฮึบฮึบสู้ฮึบแบกทีละ2มัดเลยนะท่านขาฮึบฮึบดูปลูกหญ้ายังมีความสุขนะคะเราต้องมีความสุขกับงานที่เราทำจ้าหญ้าออกมาจะได้สวยๆนะคะจะได้สวยๆงามๆหล่อๆเหมือนคนปลูกนะท่านขานี่สุดยอดนะที่บริเวณนี้นะคะเป็นนี่เลยนี่เลยยกกล้องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดสุดยอดเลยท่านค่ะสุดยอดเลยนะคะนี่นะคะสู้ๆนะเพื่อนน้องช้างของเราพวกเราทำได้ทุกอย่างนะท่านค่ะดีกว่าปล่อยที่ว่างไว้นะตอนแรกเราว่าจะสร้างบ้านแต่เรายังไม่ได้สร้างนะคะยังมีงบประมาณในการสร้างจ้าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเวลาเราช้างปลูกหญ้าจะเป็นยังไงนะท่านขาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้าค่ะทุกท่านค่ะมาช่วยกันปลูกหญ้ากันค่ะปลูกหญ้าเพื่อให้น้องช้างของเราได้ทานกันนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันจ้าโอ้ย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 ตกร่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นะคะเริ่มจะปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวจากหน่อยก็ช่วยกันกรบดินนะคะลงต้นหญ้าแล้วนะคะไม่ต้องไอ้คันกระต่วมบ่ขอบุ้ยลุงเป๊ะบ่ตบบื้นทิ้งวันเนี่ยเวลาปลางานปลาการก่อนหน้านี้นะคะแปลงนี้เราปลูกอ้อยนะท่านขาแต่ปลูกนานแล้วเนาะปลูกอะไรก็กินนะคะก็เลยลุกออกปลูกหญ้านะคะก่อนที่แม่ควานจะได้สร้างบ้านเนาะเพราะว่าต้องหาคะแนนในการสร้างบ้านอีกเยอะนะคะตอนนี้เลยต้องมาปลูกหญ้าปลูกอ้อยกันก่อนนะคะท่านขาปึ๊บโอ้โหดูพลังปึ๊บสุดยอดฮึบเองฮึบเองลุกไปดิเอ้ามือเออ
เดี๋ยวไปต้องไปทำแบรนด์ให้น้องครีมแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้น้องครีมมาขุดดีกว่าน้องครีมมาขุดใช่ไหมน้องมินนี่น้องมินนี่มาขุดโอ้ให้น้องน้องครีมเราสายเกรดเอ้ยนี่นะฮะสุดยอดเลยนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยท่านคะในสวนมีต้นมะม่วงด้วยนะคะคุณยายปลูกไว้นะคะดูลูกมะม่วงไหนกล้องจับภาพนี่นะฮะลูกมะม่วงโอ้โหใหญ่เท่าแขนเท่าขาเลยนะฮะลูกมะม่วงใหญ่มากๆเลยนะคะปลูกโดยคุณยายจวนนะคะเป็นคุณแม่ของแม่ควานเองนะคะนี่นะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นไร่นาสวนผสมนะคะเป็นปลูกพืชสวนผสมนะคะมีทั้งต้นมะม่วงนะคะมีน้อยหนานี่ฮะมีน้อยหนานะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดปลูกพืชสวนผสมทั้งท่านขามีต้นมะม่วงมีต้นกล้วยนะคะคนกินได้ช้างกินดีนะท่านขาเนาะคนกินได้ช้างกินดีนะคะสุดยอดเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อน้องช้างของเราได้ทานนะคะนี่นำทีมโดยคุณยายนะคะคุณแม่ควานเองนะคุณยายจวนพอแอดเหนื่อยแล้วเหรอทำไมพักเร็วจังเลยควานแอดฮะฮะป้าเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเพราะว่าตอนเช้าภารกิจช่วงเช้านะคะคุณแม่ควานกับคุณพ่อแอดนะคะเราพากันไปตัดหญ้าให้น้องช้างก่อนนะคะวันนี้ก็เลยมาปลูกหญ้าสายหน่อยนะท่านคะแต่แรกว่าจะมาปลูกตั้งแต่เช้านะคะวันนี้สายเลยนะคะรวมด้วยช่วยกันขยันขันแข็งบ้านน้องครีมแฟมิลี่นำทีมโดยคุณยายจวนจวนจวนนะคะเป็นคุณแม่ของคุณแม่ควานแก่นเองเลยนะคะที่นี่นะคะหมู่บ้านช้างบ้านน้องบัวห้าตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เอาท่านค่ะช่วยกันนะคะมาร่วมด้วยช่วยการปลูกหญ้าให้น้องช้างของเราได้ทานกันนะคะนี่ฮะปลูกบริเวณนี้ก็บอกกันตอนเอวทุกๆจะจองอภิว่าคือจองตอนที่จ๋าถ้าเกลียดถ้าเกลียดจะจองวันหน้าลูกหนาวฮะเป็นไงบ้างพอควานเหนื่อยไหมคะแดดก็ร้อนสุดยอดเลยครับเพื่อนน้องช้างสู้ๆไหมครับเพื่อนน้องช้างต้องสู้อยู่แล้วครับนี่หันหน้ามาสู้ก่อนสู้ตายครับนี่นี่นะคะเราปลูกไปยิ้มไปนะคะจะได้มีความสุขเวลาต้นหญ้าขึ้นมานะคะจะได้ขึ้นมาแบบมีพลังมีกำลังในการต่อสู้กับฝนฟ้าอากาศพยากรณ์น้องท่านขานี่นะปลูกหญ้ายังมีความสุขนะคะเพื่อนน้องช้างของเราจ้าสุดยอดสุดยอดแล้วคุณแม่จะไม่ให้พื้นที่ว่างเลยนะคะถ้าตรงไหนว่างจะเอาพันหญ้าพันหญ้าขนหรือพันหญ้าต้นข้าวนะมาปลูกแซมนะท่านค่ะเพื่อน้องช้างของเราเนาะหญ้าทุกอย่างที่อยู่ในนี้คือน้องช้างทานได้หมดเลยนะคะสู้เพื่อน้องช้างของเราทำได้ทุกอย่างค่ะนี่นะการปลูกหญ้าของเรานะคะเพื่อน้องช้างของเรานะท่านค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันจ้าสุดท้ายนี้นะอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทางน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายส่งท้ายคลิปด้วยความน่ารักของคุณยายนะคะ
บ๊ายบายค่ะ